สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนักล็อกเอ็มมิทเทิลเลิฟ 2.0 เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําระยะยาวนะทําเป็นเดือนเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยละกันนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมนักล็อกเอ็มนะครับสามารถดูคลิปอื่นของเกมนี้ได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมนักล็อกเอ็มนะอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปหน้าช่องนะครับมีหู600กว่าคลิปได้เลยนะครับผมก็ไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็ทางช่องของเราได้ทำการเปิดนะครับในส่วนของระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครเข้ามาได้นะครับมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงใต้คลิปวิดีโอต่างๆนะครับโอเคกิจกรรมเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเขียนว่านะครับMoon Star Gift นะครับก็ให้เรานะครับไปที่เวสเกตนะครับเดี๋ยวผมกดไปก่อนนะครับผมตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวอมูลนะครับก็กิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่22นะฮะตี5จนถึง21เมษายนนะครับก็มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็กิจกรรมก็คือเก็บกวาดนะครับเวนเดอร์ลิงนะครับเพอร์เพสนะครับผมแล้วเราจะได้รับในส่วนของสตาร์ชาร์ดนะครับกับนิมูลเฟรกเมนต์นะครับที่มันจะเป็นไอเทมดาวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันแล้วก็เขาบอกว่ารวบรวมชิ้นส่วนนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกับตัวโรลี่ดูลิได้นะครับของพอนเทล่านะครับก็จะได้รับไอเทมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับมอนสเตอร์นะครับมันอยู่ตรงนี้นี่ครับบอลลิงนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปตีกันนี่เลยตัวนี้เห็นป่ะมันจะเป็นตัวเหมือนวิญญาณอะมันจะเป็นเหมือนตัววิญญาณนะครับไล่ตีไปนี่ครับนี่ได้สตาร์เฟกเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนตีให้จบก่อนแล้วกันตีให้จบก่อนนี่ครับโอ้โดนครับตีไปจะให้ดูไอเทมทั้งสองชนิดเลยนะครับเอาตัวละครผมไปไหนวะมาครับมาโอ้โหนี่หลุดเฉยเลยนะครับมาต่อครับฟันครับได้มูลเฟรกเมนต์มานะครับผมพาไปดูนะครับนี่มันจะเป็นไอเทมอยู่2ชนิดนะครับนี่เป็นสตาร์เฟรกเมนต์ตัวนี้เลยนะครับเห็นป่ะเป็นไอเทมแลกเปลี่ยนนะครับก็จำกัดนะครับวันหนึ่งได้3ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นนิมูลเฟรกเมนต์นะครับจำกัดสูงสุดวันละ2ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือสิ้นสุดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟาร์มได้แล้วนะครับเราไปดูกันว่า Star Fragment นะครับใช้ทำอะไรบ้างกดใช้ตรงนี้นะครับนี่ครับ Star Fragment นะครับใช้แลกของตรงนี้นะครับผมเห็นไหมนี่เห็นไหมครับก็ถ้าพูดถึง Star Fragment นี่ครับ Star Fragment นะครับมันจะเป็นไอเทมที่เป็นดาวนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะไอเทมที่เป็นดาวนะครับหายไปแล้วนี่ครับ Star Fragment นะเป็นดาวนะกดใช้เลยนะครับ Star Fragment เป็นดาวครับนี่เลยนะครับก็จะแลกเป็นกองนิมูล Fragment ได้นะครับก็ใช้15ดาวนะแลกเป็น Fragment ที่เป็นสีม่วงๆนะครับแล้วก็1ดาวแลก Eden Coin ได้10อันนะครับ3ดาวแลกเพ้งการ์ดแพ็คนะครับ1อันนะครับแล้วก็20ดาวแลกเป็น Star Moon Series นะครับเป็น Headwear นะครับผมเป็น Headwear นะก็มีหลายชิ้นอยู่เหมือนกันในนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำในส่วนของตัวกอง New Moon Fragment เนี่ยสีม่วงเนี่ยนะครับที่แปลงจากดาวมาเนี่ยนะครับสามารถนะครับซื้อเป็น Moonlight Crystal ได้นะครับก็ตัว3 Fragment เนี่ยจะแลกเป็น1 Moonlight Crystal ได้นะครับซึ่ง Moonlight Crystal เนี่ยมันจะไว้แลกของอีกนะครับผมต่อมานะครับไอเทมเนี่ยมันกดใช้แล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะครับอย่างเงี้ย New Fragment Moon นะครับเนี่ย New Moon Fragment อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันคือตัวเดียวกันนะฮะก็สามารถนะครับไอเทมสีม่วงเนี่ยที่เป็น New Moon Fragment เนี่ยนะครับก็แลกเป็นโมล่าคอยได้นะครับ5ชิ้นนะฮะแล้วก็Giving New Stone นะครับ Giving New Stone Down นะครับแล้วก็มีEvernight นะครับweapon watcher นะครับผมนี่แล้วก็นะครับ20ชิ้นนะฮะแลกเป็นนี่เลย white cat hood ได้นะครับผมนี่
นะครับเป็นไอเทมนะครับเท่ๆนะฮะก็สเตตบวก5ทุกอย่างครับแล้วก็ทำดาเมจนะครับที่ไม่ใช่นะครับ MVP มินิแรงขึ้น 5% นะครับฝากคู่มือได้เลือด60นะครับแล้วก็เดฟ4นั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ตัว Moonlight Crystal เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาได้จากการรวมนะครับรวมตัวชาร์ตนะครับที่เป็นเฟรกเมนต์หรือเราจะใช้เหรียญแมวซื้อก็ได้นะครับต่อมานะครับผมก็ในส่วนของไอเทมเนี่ยตัว Moonlight Crystal เนี่ยเมื่อเราแปลงมาแล้วใช่ไหมฮะก็สามารถที่ใช้แลกในส่วนของ Big Cash Voucher ได้นะครับตัวกาชานะครับตู้ล่างนะครับ4ลูกเนี่ยนะครับได้30อันนะครับผมแล้วก็12ลูกแก้วเนี่ยนะครับที่เป็นตัว Moonlight Crystal เนี่ยนะครับแลกเป็นนี้ได้ครับเป็น Exquisite นะครับ Repairing Chart นะครับแล้วก็รางวัลใหญ่สุดนะครับของกิจกรรมนี้ก็คือนี่ครับ Lolly Secret นะครับผมก็100ชิ้นเลยนะมันเป็นไอเทมประเภทหลังนะครับหายากมากๆนะครับอย่างเท่อะบอกแค่นี้นะฮะดูดีก็ได้มูฟสปีด 5% นะครับแล้วก็ ATK 3% นะครับแล้วก็เพน 3% นะครับเมื่อเราทำการตีบวก5นะครับจะได้ ATK 1% แล้วก็เพน 1% ด้วยนะครับตีบวก10เนี่ยนะครับจะได้ ATK 2% เพน 2% นะครับฝากคู่มือนะครับได้เดฟ 1% MDEF 1% ไอเทมนี้ไม่มีขายนะครับต้องทำจากกิจกรรมนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในการให้เราจะแปลงเป็น100 Moonlight Crystal เนี่ยก็ทำค่อนข้างยากเช่นกันนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งเราได้แค่เท่าไหร่นะครับได้ดาววันหนึ่งได้ดาวแค่ขอเช็คก่อนนะฮะใน1วันเนี่ยเราจะได้ดาวทั้งหมด3โอ้โหกว่าเราจะแปลงเป็น Fragment ได้นะครับ New Moon Fragment เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอ่ะโอเคก็ลองไปคำนวณดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปคำนวณดูก่อนนะครับว่ามันจะได้ถึงขนาดไหนนะครับผมนี่ก็คือกิจกรรมนะครับไปลองทำกันดูนะกิจกรรมมี1เดือนเลยนะครับผมค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็กิจกรรมถัดไปนะครับผมบอกทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะก็มีกิจกรรมเข้าใหม่อยู่2กิจกรรมนะครับอีกกิจกรรมนึงเนี่ยมันจะอยู่ที่พอนเทล่านะครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมบริจาคนะถ้าดูจากข้อความนะครับเนี่ยมันเป็นแลกของขวัญกับอลิสนะครับผมผมมีเควสคงค้างด้วยนะแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่2กิจกรรมเท่านั้นนะครับที่เข้ามานะครับนี่ครับอลิสอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อ่ะคุยเลยนะครับกดคุยทีนึงนะฮะนี่ครับมันเป็นกิจกรรมบริจาคนั่นเองนะฮะเราก็บริจาคไปครับไม่มีอะไรมากนะครับกดส่งไปเลยส่งทีนึงครับประมาณนี้เงินมี600เองไม่ได้ใช้เลยนะโอเคก็เรียบร้อยครับเราก็ได้ของมาเนาะอย่าลืมมากด EXP พาร์ทกันด้วยนะครับคาฟ้าพาร์ทอ่ะเนาะก็ได้กล่องตัวนี้มานะครับเปิดไปเลยแล้วครับรับอะไรดีนี่ครับได้ตั๋วกาชาเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกาชาที่เราสุ่มรอบก่อนเนาะนี่ครับประมาณนี้นะนี่ก็กิจกรรมที่2นะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนของ Event Shop เนี่ยนะครับเราสามารถมากดตรงนี้ได้นะเราจะกดที่ไอเทมก็ได้หรือจะมากดที่ NPC ตัวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นของให้เราใช้แลกของกิจกรรมเมื่อกี้แหละนะครับเมื่อก่อนหน้านะกิจกรรมแรกเนาะก็ลองมาทำกันดูนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ